สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนหรือชั้นจีวันนั่นเองกลับมาพบกับมาสเตอร์นันทพัฒน์อีกครั้งนะครับในวิชา Insight Music EP ที่2สำหรับวันนี้นะครับมาสเตอร์จะพาพวกเราทุกคนไปร้องเพลงง่ายๆโดยใช้ตัวโน้ตง่ายๆใน EP ที่1นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปร่วมร้องเพลงกันเราไปดูเนื้อหาการเรียนสำหรับวันนี้กันก่อนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาในการเรียนการสอนของเราก็คือโน้ตเนื้อเพลง question คำศัพท์และความหมายของเพลง question นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปร้องเพลงนะครับเราจะต้องมารู้ถึงค่าของตัวโน้ตกันก่อนนะครับนักเรียนสำหรับค่าของตัวโน้ตหรือมาสเตอร์จะเรียกว่าลักษณะของตัวโน้ตนะครับลักษณะของตัวโน้ตตัวแรกจะเป็นวงกลม1วงนะครับและจะมีเส้นขีดตรงๆลงมาทางด้านหลังวงกลมนะครับโน้ตตัวนี้นะครับเขามีชื่อเรียกชื่อเรียกของเขาก็คือโน้ตตัวขาวหรือ half note นั่นเองครับสำหรับโน้ตตัวขาวนี้นะครับจะมีจังหวะ2จังหวะนะครับ2จังหวะยังไงครับ2จังหวะก็คือการตบมือ2ครั้งนั่นเองครับแบบนี้ครับ2จังหวะเห็นไหมครับต่อไปนะครับลักษณะของตัวโน้ตตัวต่อไปลักษณะมันจะเหมือนกับโน้ตตัวขาวเลยครับนักเรียนเห็นไหมครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างคืออะไรครับถูกต้องครับหัวเขาเป็นสีดำโน้ตตัวนี้เลยมีชื่อเรียกว่าโน้ตตัวดำหรือควอเตอร์โน้ตนะครับโน้ตตัวนี้จะมีจังหวะเพียง1จังหวะเท่านั้นนะครับหรือคือการตบมือ1ครั้งเห็นไหมครับลักษณะไม่ยากเลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปทบทวนชื่อและแบบฝึกหัดของ EP ที่1กันนะครับนักเรียนสำหรับชื่อของตัวโน้ตที่มาสเตอร์ได้สอนไปนะครับมีทั้งหมดกี่ตัวครับ3ตัวถูกต้องครับลองดูสิครับว่าจะจำกันได้ไหมก่อนอื่นต้องมีอะไรครับบรรทัด5เส้นแล้วก็กุญแจซ้อนนั่นเองคราวนี้มาสเตอร์เริ่มเขียนแล้วนะครับเส้นเล็กๆและมีวงกลม1วงอยู่ด้านล่างสุดเลยโน้ตตัวนี้มีชื่อว่าโน้ตตัวอะไรครับนักเรียนเก่งมากครับโน้ตตัวโดตัวที่2ครับอยู่ด้านล่างของเส้นที่1ชิดๆกับเส้นเลยครับมีชื่อว่าโน้ตตัวเรและตัวสุดท้ายครับนักเรียนอยู่ตรงกลางเส้นเลยชื่อว่าโน้ตตัวอะไรครับมีเก่งครับนักเรียนทุกคนเก่งมากเลยเดี๋ยวเราจะเอาชื่อของตัวโน้ตนะครับไปร้องในแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดอันนี้เราเพิ่งเรียนไปใน EP ที่1นั่นเองนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นร้องแบบฝึกหัดกันเลยแบบฝึกหัดอันนี้นะครับก็คือเพลง Question นั่นเองนักเรียนทุกคนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวนักเรียนทุกคนร้องไปพร้อมๆกับมาสเตอร์เลยนะครับเราจะร้องกันเพียงแค่รอบเดียวพอนะครับเตรียมตัว1 2 3 4 do re do re do re mi do re do re mi re doเก่งมากครับนักเรียนต่อไปนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะสอนเนื้อเพลงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อเพลงภาษาอังกฤษเนี่ยมาใส่ในโน้ตเพลงที่เราร้องกันไปเมื่อตะกี้นะครับนักเรียนพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเพลงกันเลยนะครับในส่วนของเนื้อเพลง question นะครับนักเรียนจะมีด้วยกันทั้งหมด2บรรทัด นะครับจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเดี๋ยวจะเริ่มจากบรรทัดที่1 นะครับมาสเตอร์จะอ่านให้ฟังนะครับอย่างช้าๆคำแรกครับGiant Why are you so tall? มาเสิร์ฟอ่านให้ฟังอีกครั้งนะครับ Giant Why are you so tall? ต่อไปบรรทัดที่2นะครับนักเรียน Well Sir Why are youso small มาสเตอร์จะอ่านบรรทัดที่2ให้ฟังอีกครั้งนะครับ well sir why are you so small คราวนี้มาสเตอร์จะอ่านให้ฟังทั้ง2บรรทัดเลยนะครับเตรียมตัวนะครับ giant why are you so tall บรรทัดที่2ครับ well sir why areyou so small เดี๋ยวเราจะเอาเนื้อเพลงตรงนี้นะครับไปวางไว้บนโน้ตเพื่อจะได้ร้องกันนะครับนักเรียนเดี๋ยวต่อไปนะครับ
เราจะอ่านโน้ตเพลงบรรทัดที่1พร้อมกันก่อน1รอบนะครับและเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อเพลงบรรทัดที่1มาวางในตัวโน้ตกันนะครับนักเรียนทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาร้องโน้ตบรรทัดที่1พร้อมกันนะครับ1 2 3 4 do re do re do re mi เก่งมากครับเดี๋ยวเราเอาเนื้อเพลงมาใส่กันเลยนะครับ1 2 3 4 JNY are you so tall เดี๋ยวร้องอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนทุกคนเตรียมตัวนะครับ1 2 3 4 JNY are you so tallเก่งมากครับเดี๋ยวเราไปที่บรรทัดที่2กันต่อเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะต้องร้องโน้ตก่อนทุกครั้งนะครับนักเรียนทุกคนเตรียมตัวครับ1 2 3 4 do re do re mi re do เก่งมากครับเดี๋ยวเราเอาเนื้อเพลงมาใส่ในบรรทัดที่2กันนะครับนักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับ1 2 3 4 Well sir why are you so small เก่งมากครับเดี๋ยวเราร้องเนื้อเพลงกันอีกหนึ่งรอบนะครับ1 2 3 4 Well sir why are youso small เก่งมากๆเลยครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อเพลงของบรรทัดที่1และบรรทัดที่2นะครับเอามารวมกันร้องเป็น1เพลงให้ได้เลยนะครับ1 2 3 4 JNY are you so tall Well sir why are youso small เก่งมากครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะร้องกันอีกหนึ่งครั้งนะครับ1 2 3 4 JNY are you so tall Well sir why are you so small เก่งมากๆเลยครับนักเรียนต่อไปนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะมาบอกถึงคำศัพท์ของเพลง question นะครับคำศัพท์ของเพลง question จะมีทั้งหมด3คำครับแล้วเสร็จจากคำศัพท์แล้วมาสเตอร์จะบอกความหมายของเพลง question ให้นะครับว่าในบทเพลงมันหมายถึงอะไรนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับคำศัพท์ของเพลง question คำแรกนะครับ giant giant แปลว่ายักษ์ครับต่อไปนะครับคำที่2S O เว้นวรรค T A W L so tall แปลว่าสูงมากสูงนักนะครับและคำสุดท้ายครับ S O เว้นวรรคนะครับ S M A W L so small แปลว่าเล็กมากเล็กนักนะครับนักเรียนต้องหมั่นทบทวนคำศัพท์นะครับเพราะว่าคำศัพท์เหล่านี้จะทำให้พวกเรารู้ว่าเพลงหมายถึงอะไรครับต่อไปนะครับก็จะเป็นความหมายของเพลง question นะครับความหมายของเพลง question ก็คือเป็นบทสนทนาบทคำถามกันระหว่างเด็กกับเจ้ายักษ์นั่นเองครับโดยบทสนทนาของเขาก็คือเริ่มจากเด็กน้อยก่อนนะครับ Giant why are you so tall เจ้ายักษ์ทำไมเจ้าถึงสูงมากสูงนักเจ้ายักษ์ก็เลยถามเด็กน้อยกลับไปว่า Well sir why are you so small แล้วเจ้าล่ะทำไมเจ้าถึงตัวเล็กมากเล็กนักนี่นะครับนี่คือความหมายของเพลง question เองครับเป็นเพลงสั้นๆง่ายๆเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการถามตอบกันระหว่างเด็กน้อยกับยักษ์นั่นเองครับส่วนสุดท้ายนี้นะครับมาสเตอร์อยากจะฝากให้พวกเราฝึกซ้อมร้องโน้ตอ่านโน้ตคำศัพท์ให้มากๆนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะจบคลิปลงไปมาสเตอร์ก็มี
เพลง question นะครับให้นักเรียนซ้อมกันก่อนที่จะจบคลิปนะครับขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขกับการร้องเพลงนะครับและก็ดูแลตัวเองด้วยช่วงนี้ฝนตกบ่อยอย่าตากฝนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายWhy are you so tall? Well, sir, why?